คุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้ผมมีไลฟ์ทูดีแล้วนะสวัสดีเราคือน้องน้ำหวานเองนะแต่คราวนี้มาไปในเวอร์ชั่นไลฟ์ทูดีเองได้เหรอวะน่าจะได้แล้วมั้งพี่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นี่ไม่ใช่ไลฟ์สตรีมสิเป็นคลิปผมนั่นเองวันนี้คือเราก็อยู่กับคุณดิลูมีมาทำไมไปออกไปออกไปวันนี้เราก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงเปลี่ยนด้านกลับก่อนโอเควันนี้เราก็มาประกาศอะไรเล็กๆน้อยๆนั่นเองคือผมได้ไปปรึกษากับผู้ชมในไลฟ์สตรีมครั้งล่าสุดมาแล้วทีนี้ได้ความเห็นมาประมาณว่าเสียงรถไอติมมาเดี๋ยวขออธิบายก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ติดตามผมในช่วงประมาณตั้งแต่มีสาจนถึงพฤษภาเนี่ยจะเห็นว่าผมได้ลงคลิปเป็นประเภทแบบคลิปสั้นๆเขาเรียกว่า YouTube Short นั่นเองครับคือจะเป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน1นาทีสไตล์แบบประมาณว่าแบบ TikTok อะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วผมก็ลบออกไปใช่มั้ยล่ะคือจริงๆมันมีเหตุผลครับคือตอนแรกอ่ะที่ผมมาทำพวก YouTube Short อะไรแบบนี้เพราะว่าคุณเนลูมิอ่ะแนะนำมาแล้วทีนี้ผมก็เลยลองทำดูแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าช่องผมมันรกครับเพราะว่าผมทำ YouTube Short แล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าหน้าต่างเขาเรียกว่าอะไรประมาณว่าหน้าบ้านช่องผมอ่ะมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยปิดคลิปออกไปก่อนผมก็เลยมาปรึกษากับคนดูในไลฟ์สตรีมว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงกับ YouTube Short พวกนี้ดีคือผมยังอยากทำอยู่นะเพราะว่าไม่รู้สิผมรู้สึกว่าแบบโมเมนต์สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะเอาลงให้มันดูฮาหรือแบบให้คนดูมันรู้สึกแบบwhat the fuck อะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะผมก็เลยเสนอกับคนดูในไลฟ์สตรีมไปว่างั้นเอางี้ดีกว่าผมตัดสินใจว่าผมจะเปิดช่องแยกนั่นเองโดยช่องแยกที่ว่านี่คือน้องว่านช็อตนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นช่องที่จะเอาไว้ลงพวก YouTube Short ที่ผมทำโดยเฉพาะนั่นเองผมได้เตรียมการทำเขาเรียกอะไรเซตอัพหน้าบ้านของช่องนั้นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงคลิปบางส่วนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็คือเป็นคลิปพวกรีอัพโหลดเป็นคลิปเก่าๆอะไรทึ่งๆนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยจะมาประกาศแค่ประมาณนี้แหละคือหลังจากนี้ผมจะทำช่องสำรองไว้อีกช่องนึงเป็นช่อง YouTube Short ไว้แล้วอันนี้ช่องนี้จะไว้ลงเป็นพวกคลิปสั้นๆคลิปไฮไลท์คลิปมีมนั่นเองผมจะไปลงในนั้นส่วนช่องนี้ก็จะยังเหมือนเดิมก็คือจะยังเป็นที่ลงคลิปหลักลงสัปดาห์ละ2คลิปเนาะคือวันพุธตอน 4:00 น.แล้วก็วันอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงนั่นเองแล้วก็มีไลฟ์สตรีมประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์แต่ว่าจะมาแน่ๆคือวันศุกร์ตอน 2:00 น.นั่นเองนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาประกาศแค่นี้แหละครับหวังว่าก็อยากจะให้ทุกคนไปติดตามช่องใหม่ด้วยนั่นเองนะเพราะว่าช่องนั้นคือผมก็อาจจะลงบ่อยๆแหละเป็นไฮไลท์เป็นอะไรทึกๆนี่ฮะโอเคผมพูดเสร็จแล้วครับแล้วคุณนีอยากจะพูดอะไรอีกไหมฮะไม่พูดใช่ไหมครับโอเคงั้นไม่เป็นไรครับขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไปแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามมากันโดยตลอดนั่นเองนะครับผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละทีนี้คือผมจะพยายามเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นละคือผมรู้แหละว่าตอนนี้คือช่องผมมันกลับมาแบบอยู่ในช่วงที่แบบไม่มีคนดูอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะผมก็ต้องพยายามแบบเข้มแข็งเอาไว้คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าแบบมันเราไม่สามารถทำได้แบบเมื่อก่อนไงมันก็จะเลยแบบมีโมเมนต์ที่แบบรู้สึกเสียใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้คือผมทำใจได้แล้วผมตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ผมจะมูฟออนออกจากจุดที่ผมอยู่บ้างคือไปอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็หวังว่าคนที่ยังเหลืออยู่ยังคงติดตามผมอยู่ก็หวังว่ายังติดตามต่อไปนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่แบบผมไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าติดเรียนติดสอบอะไรทั้งๆนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเราก็พยายามอยู่ร่วมกันและมีความสุขไปด้วยกันให้ได้มากที่สุดนั่นเองโอเคครับวันนี้ไปแค่นี้แล้วบ๊ายบาย